เรากลับมารุ้นระทึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมวยคู่ถัดไปครับพิกัด158กิโลกรัมเอ้ย158ปอนด์นะครับขออภัยด้วยครับผมรอบรองชนะเลิศนะครับเราจะมาพิสูจน์กันครับระหว่างขุนเข่าจอมลุยจากชัยภูมิและจอมเตะสายฟ้าจาก101ใครจะคว้าชัยชนะไปครับผมและพร้อมลุ้นรางวัล Fight of the Night และ Fighter of the Night นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีรางวัลพิเศษอีกนะครับถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับแอนเตอร์ซินแจกเลยครับรางวัลมี 10,000 บาทและ 30,000 บาทครับ Ladies and gentlemen and it's now the fourth fight of tonight both from Thailand let's give it up for เพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วจาก101สายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วและสำหรับผู้ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพื่อไทยพ่อพนมพรจากชัยภูมShe's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round. And ain't no telling what she might do next. Cause she's an itty-bitty. Good time, Paul. I don't pause.และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการน้ำมอชัยวิสุงเรโอ้บรรยากาศคลึกครื้นจริงๆครับวันนี้ครับคู่ต่อไปครับเป็นมวยรอบ Global House กลางปีครับในรอบรองชนะเลิศครับเพื่อไทยพอพนมพรครับพบกับเพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้ว158ปอนด์ครับนักสู้จากจังหวัดชัยภูมิครับโอ้โหเป็นนักมวยที่ก็บอกว่ารูปร่างสูงจริงๆครับ185ซมครับวัย20ปีครับในทีมงานของมาน้อยอุดรครับฟิตซ้อมอยู่ที่สศิริลักษณ์มวยไทยพนมไทยพนมพรนะครับพนมไทยครับพอพนมพรนะครับชกแล้ว63ครั้งครับ48ชัยชนะแพ้13เสมอ2หาสูงกว่านี้มีอีกไหมครับคุณมารุณครับส่วนนี้ครับคู่ต่อสู้ของเพื่อไทยครับโอ้โหต้องบอกว่าเก๋ากว่านี้มีอีกไหมครับเป็นสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วนะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือนายศาสตราวงสมศรีวัย25ปีครับสูง175เซนติเมตรในทีมงานของสอจอวิชิต8ริ้วครับครับมีเป็นอดีตแชมเปี้ยนมวยรอบของช่อง8ของเรานี่เองหลังๆนี่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับเพชรสายฟ้าครับ3ไฟต์หลังนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องครับเพื่อไทยพอพนมพรครับเดี๋ยวติดตามเลยครับสอจอวิชิตหรือว่าดร.วิชิตอ่องละออนะครับคนเดียวกันครับโอ้โหดูรูปร่างครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆครับ185กับ175 10เซนติเมตรครับเอาครับประสบการณ์ชั่วโมงบินนั้นอยู่ที่เพชรสายฟ้านะครับแต่อยู่ทรงนี้นี่โอ้โหทางด้านของเพชรสายฟ้าบอกชอบครับมวยสูงๆแบบนี้วันนี้หาผู้ชนะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับฝ่ายแดงนั้นทีมงานของท่านสสสารวุฒินะครับส่วนน้ำเงินนั้นคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับสูจีบะหมี่เกี๊ยวครับขึ้นมาบริกรรมคาถาให้กับเพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วตัวแทนของท่านดร.วิชิต8ริ้วครับขอบคุณท่านดร.วิชิตสอจอวิชิตด้วยครับดร.วิชิตด้วยนะครับส่งเข้ามาสร้างสีสันนะครับก็เป็นผู้ให้อีก1คนนะครับในวงการมวยครับได้ดูของแปลกๆได้ดูของดีๆครับเดี๋ยวดูครับน้องนั้นสูง185อ่อนแก่กว่ากัน5ปีครับพี่ละ25 175ครับหาเอาละครับเป็นโจทย์ที่เป็นคำถามครับคุณมารุตจะย่อน้องได้หรือเปล่า
ถ้าย่อไม่ลงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละครับคำตอบมีอยู่ใน3ยกนี้แน่นอนครับครับฝ่ายชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศครับในพิกัด158ปอนด์ครับศึกรอบ Global House กลางปีกล้าไม่กล้ากลัวไม่กลัวครับเพื่อไทยเข้าไปโอ้โหครับยิ้มเย็นเขินๆเลยครับแย่ๆเลยนะครับไม่ใช่โอเลี้ยงก็ยกล้อได้นะแบบนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็กาแฟดำใส่นมข้นแหละครับยกล้อไปเลยครับด้านล่างมุมแดงนั้นมีแก้วกังวานมาด้วยนะครับเพชรอินเดียอะคาเดมี่นะครับเอาครับมาเชียร์ทางด้านของเพื่อไทยพอพนมพรแล้วครับมาน้อยอุดรนู่นครับอยู่อเมริกาครับตอนนี้เอาครับเดินชนแล้วต้องใช้ความยาวความใหญ่ให้เกิดประโยชน์นะครับทางด้านของเพื่อไทยมีท่านรองสมัครบุญปกนะครับจากอุดรธานีสนับสนุนอีกแรงนึงครับเอาครับเดินชนแล้วแต่ว่าถ้าไม่เดินกินทางด้านของเพชรสายฟ้ายากนะครับรายนี้แม่ถ้าเป็นขาไก่ก็ระดับซุปเปอร์ติดดาวแล้วครับคุณมารุตครับรสชาตินี่กินจานแน่นอนครับไม่ใช่จะเคี้ยวเพชรสายฟ้าง่ายๆนะครับโอ้โหเคาะชายโครงไปก่อนลองกระบังลมลองสีข้างพี่ว่าแข็งหรือเปล่านี่ครับกระโดดต่อยครับยังโดนไม่เต็มหมัดครับหมัดของเพชรสายฟ้าสัญญาณเตือนมาแล้วครับต้องการสูงๆนะครับเพื่อไทยอ่ะไต่ซ้ายไปรับได้โอ้ตีหน้าขู่เลยครับเพชรสายฟ้าวันนี้ไม่มีรอยยิ้มแม้ที่มุมปากครับเอาครับเอาจริงนะครับเอาจริงนะครับพยายามจอดล่างครับรอบที่มีความหมายด้วยนะครับอ่าครับดึงแม่หลุดครับยังไม่คืนนี่ครับจิ้มเลยครับเพชรสายฟ้าอ้าวครับมีศอกสับโอ้ยเสียวไส้ครับเสียวไส้ครับแบบนี้ครับแต่สูงๆแบบนี้ถ้าโดนแล้วไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับศอกของเพชรสายฟ้านี่น่ากลัวครับและตัวใหญ่ตัวยาวแบบนี้หล่นดังนะครับพักเกอร์ซอเรลนี่190เซนนี่เพชรสายฟ้านี่เป่าดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวครับนั่นเป็นปัญหาครับสำหรับทางด้านของเพื่อไทยพอพนมพรโยกไปโดนซ้ายหน้าไม่สนครับเพื่อไทยอ้าวครับอาศัยความสดความหนุ่มบี้พี่แล้วนะครับขยี้ไหมโอ้วันนี้คึกคักทีเดียวครับสนามมวยลุมพินีดาวินตารอบที่นั่ง VIP โอ้ยเอาละครับโดนอาวุธโดยกสูงสูงยกสูงสูงครับต้องระวังครับแม่เสียวไส้ครับคนมันเตี้ยครับยกยังไงก็ต้องเสียวครับครับยังไงก็ยังมีเจตนาครับครับผ่านยกแรกพักชมโฆษณาสวยๆครับกลับมาชมกันต่อครับรอบรองชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House กลางปีนะครับในพิกัด158ปอนด์สูสีจริงๆครับเพื่อไทยกับเพชรสายฟ้าครับไปดูไฮไลท์แหมดูนี่ครับไต่ตัดขาล้มลงไปครับยิ้มเขินๆครับเสียใจอาจจะยอมเสียฟอร์มมันเจ็บใจครับสำหรับเพื่อไทยโอ้เคาะซ้ายลูกนี้สวยครับเพื่อไทยจิ้มขวาคืนครับเพชรสายฟ้าหลักสูตรจาก101ครับส่วนทางด้านของเพื่อไทยนั้นจากชัยภูมิครับก็เป็นดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานแล้วครับชัยภูมิกับ101ครับสูงจริงๆครับ185แล้วอายุอานามนี่น้อยมากครับเด็กคนนี้แหมถาวัสลินมาหน้าดวลเลยครับเพชรสายฟ้าก็กันหมัดของเพื่อไทยเลยครับไปก็ต่อครับยก2ครับรอบรองชนะเลิศศึกรอบ Global House กลางปีครับ158ปอนด์เปิดเกมเดินเลยครับเพื่อไทยโอ้ยโดนขับลงไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วแม่ก้นกระแทกพื้นบ่อยๆนี่แม่พลังงานเรี่ยวแรงมันจะหดหายครับอย่าล้มบ่อยครับครับครับต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับยาวต้องยาวแบบต้นตาลครับมีประโยชน์สารพัดครับปลายยันรากยันโคนนี่แหละครับมาไม่เดินไม่ได้ครับเพื่อไทยกระดูกนั้นเก่ากึกครับเพชรสายฟ้าลูกศิษย์ของท่านด็อกเตอร์วิชิตดองละออนครับมาดูครับเข่ากับหมัดครับอะไรจะขลังกว่ากันครับเข่าของเพื่อไทยครับหมัดของเพชรสายฟ้าเดินหน้าแทงมีหมัดสวนเลยครับแต่ก่อนละตีทีนี่นี่น่ากลัวครับเข่าแหลมๆครับโอ้ยแทงมาแล้วแตกแล้วครับคุณเชือชาครับนี่แหละครับนี่แหละครับปัญหาแล้วครับโอ้โหยุ่งเลยครับถูไปไถมาครับแตกแล้วครับสำหรับเพชรสายฟ้าเอามาฮุกซ้ายครับผมว่ายกนี้ชนวนระเบิดเกิดขึ้นแน่นอนครับอาครับถอยไม่ได้นะครับเพชรสายฟ้า
ออกข้างต้องวางแข้งครับถอยตรงตรงนี่ถอยไม่พ้นครับเจอสับเจอเสียบนะครับภาษามวยครับเสียบเพื่อใช้ชนะนะครับเข่าของเพื่อไทยเดินยกกำแพงหน้าไว้แทงไม่แทงเพชรสายฟ้าไปแล้วรวบไว้ดูแล้วเกมสบายขึ้นเลยครับสำหรับเพื่อไทยพอพนมพรครับเห็นที่เจ็บนี่พยายามจะขยี้บาดแผลให้กว้างมากขึ้นเข้ามาครับล็อกมาตีได้ไหมครับเป็นสายฟ้าโอ้โหต้องโน้มลงมาครับต้องเหนื่อยหน่อยครับโอ้โหอ้าวได้เหมือนกันครับเข่าขวามาแข้งขวาแม่แต่ว่ายังอยู่ความห้าวของเพื่อไทยไม่ได้ครับปิดมาครับประสบการณ์ชมบินใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วเป็นสายฟ้าบอก190ฉันก็ตะบัดเขาลงมาแล้ววันนี้แค่185แต่แม่มีตำหนินิดหน่อยครับหน้าผากแม่แต่โจทย์ใหญ่มันอยู่ที่เข่าของเพื่อไทยนี่มันตรงอกของเพชรสายฟ้าพอดีเลยครับยกแต่ละทีนี่มันจุกมันเสียดครับลากมาจากจังหวัดชัยภูมิเลยครับอ้าวมาถึงน้ำถึงโอ้โหจะตีเข้าหน้าครับเข่าโยนครับเข่าโค้งมาอร่อยอร่อยครับเข่าของเพื่อไทยเพชรสายฟ้าว่าไงเพชรสายฟ้าแม่หมัดนี่ได้ลุ้นได้เฮได้เสียวแล้วครับสำหรับเพชรสายฟ้าครับขอให้โดนจังๆครับโอ้สุดมันครับคู่นี้ครับว่าที่หรือเปล่าว่าที่ดูเดือนหรือเปล่ามีเลือดมาแล้วครับครบองค์ประชุมแล้วประธานมาเลขารายงานธีรยิ้มรายงานครับครับอย่างนี้สนุกครับนี่แหละครับมวยรอบโกโบฮาวมาไม่อยู่ชุดไม่อยู่เลยครับยก2นี่ครับโอ้โหผลงานของเพื่อไทยพอพนมพรครับฝากไว้ที่คิ้วของเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับครับแม่ปกติต้องเห็นพี่อั๋นสุขุมวิทนะครับวันนี้ไม่เห็นพี่อั๋นสุขุมวิทลุกภาพช้าไปก่อนครับสายหน้าของเพชรสายฟ้าไม่ครับศอกแตกตอนไหนครับเดี๋ยวดูเสียบขวาครับเสียบซ้ายขวางนะครับขวางขวางขวางยัดด้วยเข่าครับยกบังครับแม่แต่ผิดนักแข่งโอ้โหแทงสวนอย่างนี้นะครับก็แฟนๆคนไหนนะครับสนใจเสื้อยืด LWC สวยๆนะครับราคาเพียง250บาทนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะมีไลน์ขึ้นที่มุมจอก็แอดไปแล้วก็สั่งซื้อกันได้ครับรวมถึงตั๋วเข้าชม LWC ครับซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศครับขอบคุณโกโบเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างสรรค์คืนกำไรให้กับกีฬาในรูปแบบคนมวยที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับนี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับดูแล้วสนุกดูแล้วเข้าใจเปิดเกมขยันทั้งคู่ต่อสู้ให้ช้ำคนนั้นชนะครับแต่ละยกสู้กัน3ยกครับลุยแล้วเพื่อไทยลุยแล้วลุยแล้วเพชรสายฟ้ากับโต้ครับโยติ๊กนิ้งเก๋านะครับเพชรสายฟ้ารู้ด้วยว่าจะฉายตอนไหนจะฉายตอนไหนรอบนิ้งไนหรือรอบข้ามออกมาแล้วมาแล้วเพื่อไทยแม่อย่าย่ามใจมากนะครับเพื่อไทยครับต้องระวังหมัดสวนนะครับทีเด็ดของเพชรสายฟ้ายังมีครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับเปิดฉากตะลุมบอลรุ่นพี่นะครับทั้งตีทั้งปั๊มแหมเจ็บไม่เจ็บครับดูจากสีหน้าแววตาของเพชรสายฟ้าได้ครับมาแล้วครับแข้งขวาโอ้โหโดนเต็มๆครับบังไม่บังมาแล้วครับแข้งซ้ายแล้วครับไม่แน่ครับของมันไม่แน่นะครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับอย่าแช่อยู่ข้างเดียวอย่ารับข้างเดียวครับขึ้นมาขึ้นไปภาษามวยคนละทีครับอย่าเพิ่งเสิร์ฟใส่ไปใส่ไปโอ้โหเปิดใจไปกระจายเหมือนกันครับแม้ว่าจะเป็นคู่ชิงที่3นะครับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับใครผ่านก็เข้าไปชิงชนะเลิศครับในพิกัดนี้ครับ158ปอนด์ครับโอ้ยเขาก็ตีอัดเข้าไปโอ้โหจะเปลี่ยนความจะเปลี่ยนความจะพลิกสถานการณ์ไม่ได้ครับจังหวะชิงเสียบของเพื่อไทยครับยกไปก้าวไปก้าวก้าวกันเสียบดูครับตีแต่ละดอกยกนิดเดียวมันก็ถึงราวนมถึงหัวใจครับครับต้องชมเพชรสายฟ้าด้วยครับพยายามจะบังพยายามจะโต้อับเบรกให้แพทย์สนามดูก่อนครับแพทย์สนามอยู่ไหนครับโอ้เลือดไหลเยอะจริงๆครับสำหรับเพชรสายฟ้าต้องเป็นการวินิจฉัยของแพทย์สนามเลยครับ
ไม่แฟนสนามบอกไปต่อได้ครับสบายครับไม่ต้องซับเลือดเลยครับมองด้วยความขายต่อครับไม่เป็นไรครับโอ้โหยิงมายิงคึกแล้วครับตอนนี้ทางเพชรสายฟ้าทางเพื่อไทยครับโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่ทางช่องแปดคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งเข่าครับจิ้มหมัดไปยังไม่ถึงเปิดไทยครับย่ามใจครับเบียดเข้าหาแม่แต่ว่าโดนซ้ายของเพชรสายฟ้าเข้าไปสองแข้งเอาคืนครับวงในอ๋อนะครับเป็นเขตแดนของผมแล้วแต่ว่าเพชรสายฟ้าก็เถียงทุกลูกกระโต้ทุกดอกจริงๆโอ้โหสุดๆอีกคู่หนึ่งนะครับครับออกไม่ออกเดินเร็วขึ้นครับเพื่อไทยถึงแทงถึงเข่าโอ้โหแทงกระทุ้ง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 มาแทงกระทุ้งอยู่ไม่อยู่ครับเพชรสายฟ้าก็พยายามโต้นะครับโอ้โหล่างมาตีต่อหน้าทีมงานเลยครับเพื่อไทยพอพนมพรครับถามทีมงานครับพอหรือยังเจ๋งไม่เจ๋งครับทีนี้ไม่มีคำว่าพอครับใส่ได้ใส่ไปเลยครับไม่มีทรงมวยครับมีแต่อาวุธเหนื่อยแทนทั้งคู่เลยครับโอ้สูสีครับคู่นี้แต่ไม่ทราบว่าใครจะได้รับการชูมือครับชนะก็เข้าไปชิงครับในศึกบอลโกลบอลเฮาส์กลางปีครับไปดูภาพช้าโอ้ต่างคนต่างยกเข่านะครับนี่ครับเพื่อไทยก็เสียบมันครับในสายฟ้าก็เสียบดีมีแข้งซ้ายต่างหากครับจังหวะเข้าไปเข่าซ้ายยกไปนี่ถึงบริเวณทรงอกเลยครับมีท่าสนามเข้ามาดูนะครับก็ยังชกต่อไปได้ครับแผลมันไม่ได้ชะกันมากเท่าไหร่ต้องชื่นชมทั้งคู่ครับใส่กันเต็มพิกัดเลยนะครับดูครับไม่มีใครยอมใครครับแม่สุดมันครับเอาครับไปลุ้นคะแนนที่คุณกายครับพร้อมแล้วไปที่คุณกายเลยครับเชิญครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าสำหรับคู่นี้สูสีกันมากๆมันกันสุดๆไปเลยนะครับผมAnd after three rounds of action, you have your winner. And tonight's winner goes to the red corner, Phuoc Thai Phor Phnom Pon.Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณThank you.